เป็นที่สนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับแฮชแท็กมาดามไม้ค่ะซึ่งมีการออกมาแชร์พฤติกรรมนะคะว่าโกงหนี้จนเป็นเหตุให้เพื่อนฆ่าตัวตายซึ่งเหตุมันเกิดจากว่าคุณมาดามไม้เนี่ยต้องการใช้เงินจึงขอให้ผู้ตายกู้เงินนอกระบบให้เงินต้นนะคะอยู่ที่ 60,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ20กลายเป็นว่าใน1สัปดาห์ค่ะผู้ตายจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงิน 12,000 บาทกลายเป็นว่าวันแล้ววันเล่าค่ะมาดามไม้ก็ไม่ได้จ่ายเงินทั้งเงินต้นและเงินดอกผู้ตายเนี่ยทักไปหาหลายครั้งนะคะแชททางด้านหลังเนี่ยคือแชทที่ผู้ตายส่งไปหามาดามไม้นะคะแต่ไม่มีการตอบกลับมาทำให้ผู้ตายค่ะตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองโดยผู้เสียหายนะคะไม่ได้มีแค่ผู้ตายท่านนี้ท่านเดียวนะคะแต่ยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายเลยค่ะที่ร่วมกันแชร์พฤติกรรมของมาดามไม้ผ่านทางคลับเฮ้าส์จนตอนนี้เนี่ยแฮชแท็กมาดามไม้เนี่ยขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์แบบไม่มีหยุดเลยค่ะ